จัดอันดับพร้อมรีวิวตัวละคร C6 ใน ID ซื่อๆตัวไหนคุ้มตัวไหนอวยเปิดมาแล้วคุ้มค่าขนาดไหนมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครที่เป็นกลุ่มดาวที่6ใน ID ของซื่อๆกันครับผมวันนี้นะครับเราจะมาในมาดคนรวยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีกลุ่มดาวที่6กันครับผมว่า ID ของซื่อๆเนี่ยมีกลุ่มดาวที่6ตัวละครไหนบ้างนะครับแล้วตัวไหนเนี่ยคุ้มค่ากับการใช้งานบ้างครับซึ่งตัวละครที่ผมจะไม่กล่าวถึงนะครับก็คือตัวละครที่ผมเนี่ยไม่มีกลุ่มดาวถึง6นะและอีกกลุ่มนึงที่ผมจะไม่รีวิวก็คือตัวละครที่เป็นตัวละครหลุดเลทนะครับผมอย่างจีนฉีๆแบบนี้พอมาประกอบกันเรียบร้อยนะครับตัวละครทั้งหมดใน ID ของผมที่เป็น6ดาวพวกนี้นะก็มีทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปจัดอันดับกันนะครับใครที่เล็งกลุ่มดาวของตัวละครไว้อย่าลืมไปเติมเงินกับร้านนี้เลย Richman Shop นะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ด้วยใครที่เล็งจะปลดกลุ่มดาวตัวละครไหนอย่าลืมไปเติมกับ Richman Shop นะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันเรามาเริ่มกันที่ตัวละครที่ผมชอบกลุ่มดาวที่6เนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็คือฮูเต๋านั่นเองนะครับผมความสามารถของกลุ่มดาวที่6ของฮูเต๋านะครับเมื่อเลือดเราต่ำกว่า 25% นะแล้วเราโดนดาเมจอันนึงครับที่จะทำให้เราตายเนี่ยเราก็จะไม่ตายครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นการกันตายนั่นเองครับซึ่งจะกันตายแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะทุกคนคือดาเมจเดียวอะสมมติเราโดนดาเมจ2ฮิตเนี่ยก็ยังตายอยู่ดีนะครับและหลังจากนั้นนะครับภายใน10วินาทีเนี่ยก็จะมีการบัฟต้านทานธาตุครับผมบัฟอัตราคริซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าการตายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆ60วินาทีด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าที่ผมเล่นฮูเต๋ามานะครับผมเวลากดสกิลธาตุแล้วแทง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 เนี่ยผมก็ไม่ค่อยปล่อยให้แบบเลือดมันเหลือจน1หรือว่าบัฟมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรแบบนั้นครับแล้วที่ผมเอามาใช้จริงๆนะครับผมก็คือเอาไว้กระโดดตึกเล่นครับผมอย่างเช่นกระโดดจากเจดแชมเบอร์แบบนี้ฟิลงไปแบบนี้นะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้โหทุกคนต้องคิดว่าตายแน่ๆตายแน่ๆตายแน่ๆไม่ตายนะครับผมนี่แหละครับกลุ่มดาวที่6ของผมใช้งานอยู่แค่เนี้ยครับที่เหลือก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับการเปิดเหตุผลของการเปิดกลุ่มดาวที่6ของฮูเต๋านะครับผมก็คืออวยนั่นเองครับผมนี่คือความอวยล้วนๆเลยถ้าเอาเชียร์จริงๆเนี่ยผมจะเชียร์ให้เพื่อนๆเนี่ยเบรกอยู่ที่ประมาณกลุ่มดาวที่1หรือ3นั่นเองครับมาต่อที่ตัวละครอันดับ8นะครับผมได้แก่น้องคลีของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับน้องคลีเนี่ยในกลุ่มดาวที่6นะครับทุกๆ3วินาทีเนี่ยคลีจะฟื้นฟูพลังงาน3หน่วยให้แก่ทุกตัวในทีมครับก็เป็นสกิลอัลติที่เสริมเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานนอกจากนี้นะครับผมเราก็ยังได้รับตัวของโบนัสไฟอีก 10% ครับก็จริงๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเนาะอย่างตอนนี้นะครับทีมของผมเนี่ยไม่มีสกิลอัลติที่อายากะกับเยหลานเนาะกดสกิลอัลติไปแบบนี้ครับผมแล้วก็นี่เลยเราก็ปล่อยสกิลอัลติให้มันแบบว่ายิงยิงยิงไปแบบนี้ครับตัวเนี้ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังงานมาเรื่อยๆครับจะสังเกตว่าเวลาเรากดสกิลไปนะครับผมนี่ฟื้นฟูพลังงานก็จะค่อยๆเด้งจุ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 ้งมาเรื่อยๆครับอ่ะอย่างเมื่อกี้นะครับก็เย่หลานได้ตัวของสกิลอัลติแล้วเท่านั้นเองครับจริงๆมันฟื้นฟูไม่ได้เยอะเลยครับที่เหลือก็เป็นตัวของโบนัสความเสียหายธาตุไฟครับเหตุผลของการเปิดกลุ่มดาวที่6ของน้องคลีนะครับผมก็คืออวยล้วนๆอีกแล้วครับผมก็เขาน่ารักขนาดนี้ทุกคนไม่เปิดได้ยังไงอ่ะอุ้ยน่ารักขนาดนี้อันดับที่7นะครับตกมาอยู่กับตัวละครสุดหล่อสุดเกรียนของเราอิโตะนั่นเองครับกลุ่มดาวที่6ของเขานะครับความแรงคริจะบวกมาตอนที่เราทำการชาร์จโจมตี 70% และก็จะมีโอกาส 50% ครับที่เราเนี่ยจะไม่ใช้ตัวของ Superative Super Strength Stack นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยทำการปาดตัวของอาวุธซ้ายขวาซ้ายขวาได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับการเอาไปใช้งานนะครับแม้ว่าตัวละครอิโตะเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยดาเมจแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าทีมของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างฟิกนิดนึงเนาะก็เป็นแบบทีม3หินอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆครับก็เลยอาจจะลดความคุ้มค่าของเขาลงไปนิดนึงครับแต่เวลาเล่นทีไรนะครับก็จะรู้สึกสนุกทุกที่ซึ่งทีมหินเนี่ยมันก็จะเป็นการฝากดาเมจทั้งหมดไว้กับตัวละครอย่างอิโตะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลครับว่ายิ่งกลุ่มดาวสูงๆอะไรแบบนี้ตัวละครเนี้ยยิ่งดูโดดเด่นครับเพราะมันเป็นการรวบรวมพลังจากทั้งทีมแล้วมาฝากไว้กับอิโตะเวลาเอาไปปั่นซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมันสะใจมาก
ากๆเลยครับผมส่วนเหตุผลการเปิดกลุ่มดาวที่6ของผมนะครับก็เอาจริงๆก็คือผมประทับใจตั้งแต่ประมาณกลุ่มดาวที่2แล้วนะทุกคนแต่พอเล่นไปนะครับจะรู้สึกเลยครับว่ากลุ่มดาวที่6ของอิโตะเนี่ยมันหอมหวานมากเลยจริงๆกับการที่เราเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีได้อย่างต่อเนื่องครับมันปั่นเป็นเครื่องซักผ้าเลยทุกคนมันสนุกมากๆผมก็เลยตัดสินใจเปิดตัวนี้กลุ่มดาวที่6ครับใครที่อวยทัดหินเนาะอันนี้ก็แอบเชียร์นิดนึงครับแล้วก็ตามมาที่อันดับที่6ครับอย่างตัวละครนาฮิดะนั่นเองครับสำหรับกลุ่มดาวที่6ของเทพไม้นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยใช้สกิลอัลติเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วโจมตีถูกศัตรูที่มีการติดสกิลธาตุอยู่นะครับเมื่อเราทำการโจมตีปกตินะครับมันก็จะมีการระเบิดตัวของไตคามาพิวริฟิเคชันเนี่ยเข้าไปครับสูงสุดถึง6ครั้งครับซึ่งตัวเนี้ยเหมือนจะดีนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันมี ICD อยู่ที่3ฮิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตี6ครั้งตัวเนี้ยจะเกิดปฏิกิริยาธาตุได้อยู่แค่เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับเวลาเอามาใช้จริงๆนะครับมันจะไปเหมาะกับไฟที่ตัวของมอนสเตอร์เนี่ยตายช้านิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เนี่ยตายเร็วเกินไปนะครับมันกว่าจะไปถึงตัวของกลุ่มดาวที่6ได้เนาะต้องเปิดทั้งสกิลธาตุล็อกทุกตัวเปิดสกิลอัลติครับกว่าจะเริ่มตีได้บางทีตีไปทีเดียวมอนสเตอร์ตายหมดแล้วก็จะต้องมาไล่ติดสกิลธาตุใหม่อะไรแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะมีความยากลำบากในการใช้งานนิดนึงผมคิดว่าแค่สกิลธาตุกับสกิลอัลติของเทพไม้เนี่ยมันเพียงพอกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตีไฟที่มอนสเตอร์เนี่ยเลือดเยอะหน่อยนึงนะครับผมก็จะเหมาะสมมากๆเพราะว่าเป็นการดึงเลือดของทั้ง2ตัวเนี่ยลงไปอย่างรวดเร็วครับจริงๆแล้วกลุ่มดาวที่6อันเนี้ยแรงนะแล้วก็จะเป็นเหมาะกับไฟที่มอนสเตอร์เลือดเยอะหลายๆตัวครับส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มดาวที่6นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นถ้าเล็งจริงๆเชียร์จริงๆเนี่ยอาจจะเชียร์เทพไม้อยู่ที่ประมาณกลุ่มดาวที่2อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเทพไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะไปบัฟให้ตัวละครอื่นหรือว่าไปเป็นดาเมจรองให้กับทีมพอสมควรครับดังนั้นผมก็เลยเชียร์ประมาณกลุ่มดาวที่2กำลังดีครับส่วนเหตุผลที่ผมเนี่ยยอมเปิดมาถึง C6 นะครับก็เพราะว่าอวยล้วนๆอีกแล้วครับผมอาจจะมีการใช้งานผสมมานิดหน่อยนะครับแต่หนักไปทางอวยซะมากกว่าครับถัดมาที่อันดับที่5นะครับผมกับตัวละครอย่างโยอิมิยะครับสำหรับกลุ่มดาวที่6ของเขานะครับผมเวลาเราทำการโจมตีปกติเนาะมันจะมีโอกาส 50% ครับที่จะยิงตัวของลูกธนูไฟเพิ่มไปอีก1ดอกครับซึ่งความแรงเนี่ยจะอยู่ที่ 60% ของลูกหลักของเราครับสำหรับตัวละครอย่างโยอิมิยะนะครับก็เป็นอีก1ตัวละครที่ผมเนี่ยหยิบมาใช้งานบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าเกม Genshin Impact เนี่ยจะมีมอนอยู่ประเภทนึงครับที่บินไปบินมาครับเราก็อาจจะปวดหัวนิดนึงเนาะแต่ถ้าเราเล่นตัวละครสายธนูที่สแปมดาเมจไกลๆแบบนี้นะครับผมก็ลดการวิ่งไล่ตามมอนไปครับดาเมจของเขาเนี่ยอาจจะไม่หวือหวามากนะครับผมแต่พอนับรวมๆแล้วบวกกับการไม่วิ่งแล้วก็ถือว่าแฮปปี้เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมปลดกลุ่มดาวที่6มาแล้วได้ใช้จริงๆได้ใช้บ่อยๆเลยครับส่วนเหตุผลของการเปิดกลุ่มดาวที่6ของโยอิมิยะของผมนะครับอันดับแรกเลยก็คืออวยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครอวยของ ID ผมแต่พออวยแล้วเนี่ยถือว่าได้ใช้งานจริงๆครับแฮปปี้มากๆครับสำหรับสายขี้เกียจวิ่งไล่ตามมอนแบบผมครับถ้าจะเชียร์จริงๆนะผมอาจจะเชียร์อยู่ที่ประมาณกลุ่มดาวที่3ครับตัวละครนี้ถ้าไม่อวยจริงก็ไม่อาจจะไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นนะครับไปทางฮูเต๋าหรืออะไรอย่างนี้อาจจะเวิร์กกว่าครับถัดมาที่อันดับที่4ของ ID ผมนะครับผมกับคามิสโตะอายากะหรือว่านางเอกของเรานั่นเองครับผมในกลุ่มดาวที่6ของอายากะนะครับจะเป็นการเสริมความสามารถโดยทุกๆ10วินาทีเวลาเราทำการชาร์จโจมตีนะครับก็จะแรงขึ้นอยู่ที่ 298% ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ต้องรออีก10วินาทีครับแล้วก็จะได้ตัวการชาร์จโจมตีเนี่ยแรงขึ้นอีกซึ่งเอฟเฟกต์ของการชาร์จโจมตีเนี่ยนี่เลยมีคนถามบ่อยมากๆเลยว่าทำไมมือติดแสงแล้วมีซากุระออกมาผิวๆอย่างนี้เวลาเดินครับอันนี้ก็คือกลุ่มดาวที่6นั่นเองถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่6ที่สวยงามจับต้องได้ทันทีครับส่วนการใช้งานครับก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าตัวละครอย่างอายากะเนี่ยก็ป๊อปปูล่ามากๆนะครับเป็นตัวละครที่โดดเด่นทั้งการทำดาเมจในสกิลอัลติหรือว่าการโจมตีปกติอยู่แล้วนะครับผมจริงๆแล้วดาเมจของอายากะเนี่ยอาจจะหนักไปทางสกิลอัลติพอสมควรครับแต่พอเรามีตัวของการชาร์จโจมตีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะง่ายขึ้นกับการเคลียร์มอนเล็กๆน้อยๆครับคือฟันทีเดียวมอนข้างๆสนามอะไรแบบนี้ก็ตายแล้วครับ
การชาร์จโจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบชุบๆๆ3ครั้งนะครับผมมันก็จะค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวครับบวกบัฟเฉินเหอไปอีกสักหน่อยนะครับอลังการเลยทีเดียวก็ทำให้อายากะเนี่ยสามารถรับมือได้ตอนเวลาเราอยากจะเบิร์สสกิลอัลติใหญ่ๆก็เบิร์สไปแล้วเวลาเราโจมตีปกติอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ชาร์จโจมตีเป็นจังหวะไปเรื่อยๆก็ช่วยทำให้อายากะเนี่ยมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเองมากขึ้นอีกเยอะมากๆเลยครับจริงๆการเปิดกลุ่มดาวของอายากะของผมเนี่ยช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยได้ใช้งานเยอะมากๆครับแต่ว่าหลังๆมาอาจจะหยิบมาใช้น้อยหน่อยนิดนึงเพราะว่าธาตุน้ำแข็งเนี่ยการเอาไปทำปฏิกิริยาหลังๆเนี่ยพอเราไปเล่นกับธาตุไม้เยอะนะครับก็อาจจะเล่นกับตัวของอายากะน้อยลงนิดนึงครับเหตุผลของการเปิดกลุ่มดาวที่6ของอายากะของผมนะครับก็เป็นรอบรีรันเหมือนกันครับด้วยความรีรันหลายรอบแล้วก็มีช่วงที่อายากะเนี่ยนอนอยู่ในตู้แบบเป็น2เดือนอะไรแบบนี้ครับก็เลยมาถึงกลุ่มดาวที่6เลยทีเดียวครับสำหรับกลุ่มดาวถ้าผมเชียร์จริงๆเนี่ยอาจจะเชียร์อยู่ที่0นะครับผมไม่ก็ไปที่ประมาณ 3-4 แถวๆนี้ครับผมก็พอแล้วนะจริงๆไม่ต้องถึง6ก็ได้ครับแต่พอคนที่ขยับมาถึง4แล้วอีกนิดเดียวมันก็6แล้วเนาะไม่เสียดายหรอกครับตัวละครเนี้ยซึ่งแอบกระซิบครับเฉินเหอของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ C2 ครับผมแล้วก็การรีรันในรอบหน้าของผมนะเฉินเหอเนี่ยจะกลายเป็นตัวละคร C6 ตัวที่10ของ ID ผมแน่นอนครับอันดับที่3นะครับผมกับตัวละครอย่างจงลี่นะครับผมหรือว่าปู่ของเรานั่นเองครับในกลุ่มดาวที่6ของปู่นะครับผมเกราะของปู่เนี่ยปกติแล้วเวลาโดนตีเนาะก็แค่ป้องกันดาเมจแต่ว่าในกลุ่มดาวที่6ครับเวลาโดนตีปุ๊บดาเมจตัวนี้นะครับจะกลายเป็นฮิลครับผมโดยจะฮิลอยู่ที่ 40% ของดาเมจนั้นแต่ว่าก็จะมีลิมิตอยู่ครับว่าจะฮิลไม่เกิน 8% ของเลือดตัวละครณขณะนั้นครับซึ่งผมขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าฮิลตัวนี้อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมก็จะเป็นการฮิลเหมือนแบบจุกจิกจุกจิกอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ถามว่าจำเป็นไหมผมตอบเลยว่าไม่จำเป็นครับเพราะว่าเกาะของปู่เนี่ยหนาอยู่แล้วครับบางทีมันหนาพอที่เราจะไม่ได้โดนดาเมจอะไรเลยครับและถ้าเราอยากได้ฮิลเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยงเกาะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นจริงๆครับแต่ทำไมผมถึงเอามาให้อยู่ที่อันดับที่3เลยเพราะว่าตัวละครอย่างปู่นะครับมีการใช้งานบ่อยจริงๆครับไม่ว่าผมจะเล่นในทีมไหนเนาะก็จะมีปู่เนี่ยยืนอยู่อย่างนั้นครับผมเป็นแบบว่าปู่ซินโดมไปเรียบร้อยนะครับผมก็จริงๆเป็นตัวละครที่มีประโยชน์จริงๆครับให้คะแนนตรงเนี้ยจากการหยิบมาใช้งานบ่อยจริงๆครับส่วนกลุ่มดาวที่ถ้าเกิดว่าเชียร์จริงๆให้เปิดนะผมเชียร์ให้มี C0 ติด ID ครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองปลดกลุ่มดาวสักหน่อยผมอาจจะเชียร์สักกลุ่มดาวที่2ที่มันจะมีการมอบเกาะให้กับเพื่อนที่อยู่ในทีมของเราได้เนาะเวลาไปเล่นโคออฟอะไรนี้ก็มีประโยชน์ครับแล้วก็การเปิดเกาะของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นทั้งจากสกิลธาตุแล้วก็สกิลอัลติครับเหตุผลของการเปิดตัวละครปู่ของผมนะครับผมจริงๆก็ส่วนนึงมาจากการใช้งานครับแล้วก็อีกส่วนนึงของผมเนี่ยก็จะมาจากตอนที่ปู่เขารีรันหลายรอบแล้วนะครับผมแล้วก็ไปชนกับตัวละคร4ดาวที่ผมอยากได้หลายตัวผมก็เลยมาตัดสินใจเปิดปู่ครับตัวดีตัวคุ้มของเกมครับผมมาถึงอันดับที่2นะครับผมกับตัวละครอย่างยาเอะมิโกะนั่นเองครับสำหรับยาเอะนะครับผมกลุ่มดาวที่6ของเขาเนี่ยตัวของสกิลธาตุนะครับผมเวลาโจมตีเนี่ยจะ ignore defense หรือว่าไม่สนค่าพลังป้องกันถึง 60% ครับซึ่งตัวนี้ส่งผลกับดาเมจอย่างมหาศาลขอบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่ตั้งใจจะเปิดยาเอะ C6 เหมือนกันครับตอนนั้นจำได้ว่าจะเปิดตัวละครอย่างเลล่าครับแต่ว่ายาเอะเนี่ยมาง่ายมากเลยครับแล้วก็ดันมาเรื่อยๆจนถึง C6 แบบไม่ตั้งใจครับซึ่งการใช้งานของยาเอะ C6 นะครับผมหลังจากที่เปิดมาแล้วด้วยความที่ตัวละครเนี้ยมันเป็นการปักเสาตัวของจิ้งจอกเอาไว้3เสาแล้วมันจะเกิดดาเมจไฟฟ้าด้วยตัวเองครับพอมาเป็นถึง C6 นะครับดาเมจไฟฟ้าตัวเนี้ยมันแรงมากๆเลยครับมันแรงพอที่จะเป็นสกิลอัลติตัวละครอื่นๆได้เลยทีเดียวแล้วมันก็ผ่ารัวๆด้วยไม่ต้องไปวิ่งไล่มอนสเตอร์ด้วยครับอันนี้ตอบโจทย์ไปหมดเลยครับและตัวละครนี้ก็ทันยุคทันสมัยด้วยครับเพราะว่ามีการผสมผสานตัวของข้าชำนาญธาตุเนี่ยมาเป็นดาเมจในสกิลธาตุรวมไปอีกครับเวลาเอาไปเล่นกับธาตุไม้เนาะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฟินไม่ไหวครับเล่นสะดวกเล่นง่ายจัดทีมง่ายครับใครที่เป็นสายขี้เกียจอยากหาตัวละครแรงๆเกมเพย์ไม่ได้เรื่องนะครับผมแบบผมเนี่ยเกมเพย์ก็ไม่ค่อยเก่งมากนะนี่เลยครับยาเอะ C6 สุดยอดไปเลยเหตุผลของการเปิดยาเอะ C6 ของผมนะครับผมก็นั่นแหละครับมันเป็นรอบรีรันเนาะก็ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเอาแต่พอเอามาแล้วคุ้มค่าครับส่วนถ้าเกิดว่าเชียร์ให้เปิดนะครับผมอาจจะเชียร์อยู่ที่ประมาณกลุ่มดาวที่3ครับผมก็จะประมาณ 2-3 แถวๆนี้ครับหรือจริงๆยาเอเนี่ย C0 ก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วครับ
และก็มาถึงอันดับที่1ของ ID ผมเลยในดวงใจเยยนะครับผมกับเย่หลานนั่นเองครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับในกลุ่มดาวที่6หลังจากที่เรากดสกิลเอาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการโจมตีปกติเนี่ยมันจะมีดาเมจของการชาร์จโจมตีเนี่ยซึ่งจะแรงอยู่ที่ 156% นะครับผมตัวเนี้ยก็จะยิงได้ทั้งหมด5ดอกด้วยกันครับซึ่งถามว่าตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปเทสให้ดูครับต้องบอกเลยว่าดาเมจตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการแรงแบบบุ้มๆๆๆๆ5ดอกครับซึ่ง5ดอกนี้นะถ้านับรวมๆกับสกิลอัลติเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอสหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยหายเป็นตัวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวละครอื่นเลยครับเอาแค่เย่หลานตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าแรงแบบจุกๆมหาศาลแล้วครับก่อนหน้าที่จะมี C6 เนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าเย่หลานเนี่ยเราเล่นเป็นดาเมจนอกสนามนะเป็นออฟฟิลด์ DPS นะแต่พอมีกลุ่มดาวนี้แล้วนะครับผมนี่ขี้เกียจไปอีกนะครับก็คือขี้เกียจสลับตัวแล้วกดสกิลเอาติปุ๊บยิงทีเดียวไม่ต้องสลับตัวละครอื่นเลยเย่หลานเอาอยู่ครับเป็นดาเมจหลักได้เลยทีเดียวครับทำการวนสกิลเอาติทันๆหน่อยนะโอ้โหบอสสุดตัวสบายมากๆครับเลือดไหลเป็นน้ำเลยทีเดียวบวกกับความสามารถกลุ่มดาวอื่นๆที่ผ่านมานะครับผมสกิลธาตุของเย่หลานเนี่ยก็ใช้ในการฟึบฟับฟึบฟับฆ่ามอนสเตอร์ได้แบบง่ายๆครับบวกสกิลเอาติไปอีกยิ้มหวานจริงๆถ้าถามผมว่ามีตัวละครตัวนึงที่จะเชียร์ให้เปิดกลุ่มดาวที่6จริงๆให้เลือกตัวเดียวผมจะเลือกเป็นตัวละครเย่หลานนะครับผมส่วนเหตุผลของการเปิดกลุ่มดาวที่6นะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นที่ผมเปิดเย่หลานเนี่ยค่อนข้างออกง่ายครับพอมันเป็นกลุ่มดาวที่สูงขึ้นก็เลยตัดสินใจโอเคไปถึง6เลยละกันแล้วก็มีความอวยอยู่เล็กๆครับแต่ว่าพอได้เล่นแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราตัดความอวยทิ้งก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้แบบอลังการงานสร้างดาวล้านดวงมากๆจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เชียร์นะครับตัวละครเย่หลานเอาแบบเล่นง่ายๆเนี่ยผมอาจจะเชียร์อยู่ที่ประมาณกลุ่มดาวที่1ครับใครอยากได้ดาเมจเสริมมาหน่อยก็จะเป็น2 3แต่ใครชอบตัวนี้นะกลุ่มดาวที่6นะเชียร์จริงๆนะลองดูและนั่นก็เป็นทั้งหมด9ตัวละครที่กลุ่มดาวที่6ใน ID ของซื่อๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างตัวไหนเนี่ยน่าโดนบ้างครับเพื่อนๆขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า9ตัวละครนี้ไม่ใช่9ตัวละครที่ดีที่สุดในเกมนะครับผม9ตัวละครนี้เป็น9ตัวละครที่ผมมีกลุ่มดาวที่6เท่านั้นเองก็เลยรีวิวจากประสบการณ์ตัวเองด้วย9ตัวละครนี้นะครับผมและแน่นอนมันจะมีตัวละครอื่นๆครับที่กลุ่มดาวที่6แล้วโหดๆอีกเยอะเลยอย่างเช่นตัวละครอย่างพี่เซียวแบบนี้ครับกลุ่มดาวที่6เนี่ยก็ดุร้ายนะครับหรือจะเป็นตัวละครอย่างยูล่าการยูแบบนี้ครับยังมีอีกเยอะเลยครับที่กลุ่มดาวที่6เนี่ยน่าเปิดไหนๆเพื่อนๆคนไหนมีตัวละครกลุ่มดาวที่6ที่อยากจะมาป้ายยาเสื่อๆบ้างไหนมาลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมก็จะมีการเปิดตัวละครที่ได้ใช้งานจริงๆกับตัวละครที่ผมอวยอย่างนี้เป็นพิเศษนะครับผมก็จะมีการเปิดแบบในรอบแรกเลยหรือจะเป็นการเปิดในรอบรีรันแบบนี้ก็แล้วแต่ตัวละครเลยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมสำหรับการกดกลุ่มดาวก็คือแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเพื่อนๆเลยครับเกม Genshin Impact เนี่ยเพื่อนๆจะเปิดหรือว่าไม่เปิดกลุ่มดาวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้เล่นเกม Genshin Impact ให้มีความสุขก็พอก่อนจากการขอขอบคุณ 133,864 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เย่หลานก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together